วัฒนากรคือสุโขทัยเองก็ไม่ได้กดดันติดตัวทางฝั่ง BG นะครับมีวินิจเล่นมาอีกแล้วครับสารัตคนเดียวสารัตลองเลือกยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับ6ประตูต่อ0ครับโอ้โหยิงลูกนี้เด็ดขาดเลยครับนาทีที่66นะครับสารัตอยู่เย็นครับมาทำประตูให้ BG หนีสุโขทัยเป็น6ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นประตูแรกของสารัตอยู่เย็นด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ครับที่ทำประตูได้ครับมูทับชิ่งกันมาอย่างที่บอกไปครับสุโขทัยปล่อยให้ BG ได้ครองบอลแล้วก็เซตบอลไปเรื่อยๆครับมีจังหวะมีเหลี่ยมดูว่าจังหวะนี้เล่นเร็วครับนี่ครับจังหวะทำชิ่งกันได้สวยครับแล้วพาบอลมานะเยี่ยวตัวมองหาเพื่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายยิงเองเลยครับเนี่ยครับมองหาเพื่อนแต่ว่ายิงด้วยเท้าซ้ายไปโดนโคนเสาครับกระดอนตุ้งตะข่ายครับยิงได้ดีมากครับสารัตอยู่เย็นครับต้องชมจังหวะนี้ครับของชวัฒน์ด้วยครับโอ้โหตัวเองพยายามที่เสียจังหวะไปแล้วครับแต่ว่ายังจ่ายบอลมาให้กับสารัตได้นะครับแล้วยิงดีมากครับลูกนี้เอี้ยวขวาตอนแรกนึกว่าจะจ่ายให้ชนานันท์แล้วครับแต่ว่าดึงมาเข้าซ้ายแล้วยิงเด็ดขาดมากครับสารัตอยู่เย็นครับคงติดถนัดเท้าขวาใช่ถนัดเท้าขวาแต่ลูกนี้ยิงดีเกินครับครับ